คืออยู่ๆมันก็มีเพเจอร์ระเบิดพร้อมๆกันในเลบานอนระเบิดในเวลาเดียวกันเป็นพันๆเครื่องคาดการส่วนใหญ่โน้มเอียงไปในทางที่ว่านี่เป็นปฏิบัติการผ่านการวางแผนอย่างยาวนานและแยบยลส่วนระเบิดได้อย่างไรนั้นอิสราเอลเนี่ยฝังระเบิดติดกับแบตเตอรี่ในเพเจอร์นำเข้ามาจากไต้หวันปลายทางคือฮิสบอลล็อกโดยติดสวิตช์สำหรับจุดชนวนระยะไกลสภาพที่เห็นเหมือนกับอยู่ในเมืองซอมบี้มันเป็นการวางแผนที่แบบโอ้ซับซ้อนมากและต้องยอมรับว่าโหดมากใช่ท่านผู้ชมฮะก็เห็นข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่โปรยหัวมาโดยเฉพาะข่าวสุดท้ายนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยววันที่7ตุลาคมนี้นะฮะ2567ก็จะครบ1ปีที่กลุ่มฮามาสเขาเปิดฉากถล่มอิสราเอลนะฮะเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับนี่จะครบปีแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังมีการลบพุ่งทำสงครามกันอยู่นะบุกถล่มกันอยู่นะครับซึ่งก็ในระยะหลังหลายเดือนหลังนะก็เป็นลักษณะของอิสราเอลบุกเข้าไปถล่มนะยิงจรวดไปบ้างอะไรบ้างนะครับจะครบปีแล้วนะครับเหตุการณ์นั้นก็นำมาซึ่งตัวประกันใช่ไหมที่เราช่วยเหลือตัวประกันของเราที่มีคนไทยด้วยนะที่มีคนไทยอยู่ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าข่าวคราวจากประมาณเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสงครามลบพุ่งกันโดยตรงคืออยู่ๆมันก็มีเพเจอร์นะฮะเพเจอร์ระเบิดพร้อมๆกันในเลบานอนนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสงครามระหว่างฮามาสกับอิสราเอลแต่ว่าเลบานอนก็ถูกผลักเข้าไปอยู่เป็นข้างใดข้างหนึ่งอย่างที่เราทราบกันนะฮะอยู่ๆมันก็มีข่าวนี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นบางคลิปที่เขาจับภาพเหตุการณ์ได้ถ้าเปิดเสียงไปด้วยคลอไปด้วยนะเสียงดังเลยฮะนี่ฮะก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เพเจอร์มันระเบิดในอันนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งอีกจุดหนึ่งประชาชนทั่วไปนะฮะดูนี่ฮะเสื้อเหลืองซ้ายมือเห็นไหมฮะระเบิดในเวลาเดียวกันเป็นพันพันเครื่องท่านผู้ชมฮะอีกส่วนก็ที่ซีเรียฮะก็ยังไม่ทราบว่าเพเจอร์กลายเป็นกับระเบิดติดตัวทำให้สมาชิกฮิสบอลล็อกเสียชีวิตอย่างน้อยนะครับ9คนอ๋อ7คนฮะเป็นฮิสบอลล็อกใน7คนแต่มีคนเสียชีวิต9คนครับและบาดเจ็บจำนวนอีกกว่า 2,700 คนนะครับก็เป็นที่สงสัยว่าเพเจอร์มันยี่ห้ออะไรแต่จากภาพถ่ายสร้างอุปกรณ์สื่อสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็บ่งชี้ได้ว่านะครับเพเจอร์นี้ยี่ห้อรักรุ่น AR924 นะฮะผลิตโดยบริษัทโกอพอลโลมีฐานการผลิตอยู่ในไต้หวันนะครับเพเจอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ไร้สายนี่เขาดูจากซากนี้เขาถึงไล่ไปได้ว่า อ๋อมันมาจากบริษัทนี้ที่ผลิตนะครับนี่ฮะก็เพเจอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ไร้สายท่านผู้ชมฮะรับข้อความโดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อมีสมาร์ทโฟนเข้ามานะก็ทยอยเลิกใช้จนแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเมื่อโทรศัพท์มือถือมาแทนที่นะแต่ที่นี่ยังมีการใช้กันอยู่และใช้กันเป็นพันๆคนนะสำนักข่าว AP รายงานนะครับฮิสบอลเลาะห์เพิ่งได้เพเจอร์ล็อตนี้มาไม่นานนี่เองครับหลังจากที่ผู้นำฮิสบอลล็อกมีคำสั่งเมื่อกุมภาพันธ์ให้เหล่าสมาชิกเลิกใช้โทรศัพท์มือถือเพราะฝ่ายข่าวกรองอิสราเอลอาจแกะรอยได้แต่แหล่งข่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าเพจเจอร์ใหม่พวกนี้ใช้มานานแค่ไหนแล้วนะครับก่อนระเบิดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ้านเขานะฮะบ่าย 3:30 ครับนี่ครับก็ทางตอนใต้ของเลบานอนย่านชานกรุงเบรุตนะครับคาดการส่วนใหญ่โน้มเอียงไปในทางที่ว่านี่เป็นปฏิบัติการผ่านการวางแผนอย่างยาวนานและแยบยลน่าจะเป็นการเข้าไปอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะฮะแทรกซึมผ่านซัพพลายเชนฝังสารหรือวัตถุระเบิดในเพเจอร์ล็อตนี้ก่อนนำเข้าไปในเลบานอน
มากกว่าจะเป็นการรุกล้ำความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับท่านผู้ชมฮะเหลือเชื่อมากๆนะฮะโอ้โหก็สำนักข่าว CNN อ้างแหล่งข่าวเพจเจอร์ฮิสบอลเลาะระเบิดเป็นปฏิบัติการร่วมของมอสซาดมอสซาดเป็นหน่วยข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลกับกองทัพอิสราเอลส่วนระเบิดได้อย่างไรนั้นนะครับรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่รับฟังการบรรยายสรุปอิสราเอลเนี่ยฝังระเบิดติดกับแบตเตอรี่ในเพจเจอร์นำเข้ามาจากไต้หวันปลายทางคือฮิสบอลเลาะโดยติดสวิตช์สำหรับจุดชนวนระยะไกลเหตุระเบิดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อบรรดาผู้ใช้เพจเจอร์ได้รับข้อความหนึ่งในบ่ายวันอังคารที่17กันยายนคือเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้นะครับชาวเลบานอนจำนวนมากตกอยู่ในอาการช็อกและไม่อยากเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้นะจะเกิดขึ้นได้นะครับมีคนเห็นมีคนให้ข่าวว่าตลอดชีวิตไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้คนเดินอยู่บนถนนแล้วก็ระเบิดนะครับผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนบอกกับ CNN นะที่หน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอเมริกันเบรุตหลังรู้ข่าวในโลกออนไลน์ก็วิ่งออกไปข้างนอกสภาพที่เห็นเหมือนกับอยู่ในเมืองซอมบี้นะเหมือนกับอยู่ในเมืองซอมบี้นะคนเจ็บนอนเกลื่อนถนนมีเพื่อนบางคนของเขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงบอกว่าเขากำลังขับรถอยู่ขณะเห็นรถพยาบาลของหน่วยกาชาดวิ่งผ่านและเห็นคนนอนเจ็บนี่ฮะเห็นไหมเห็นคนนอนเจ็บบนพื้นถนนเต็มไปหมดเขาแปลกประหลาดใจมากเอ๊ะทำไมมันมีคนบาดเจ็บมากมายขนาดนี้รอยเลือดเนี่ยเปื้อนไปทั่วนะครับผู้คนถูกลำเลียงขึ้นรถพยาบาลตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทราบว่าเป็นเพจเจอร์ระเบิดก็เลยงงกับภาพที่เห็นว่าทำไมตามถนนต่างๆมีคนนอนเจ็บมีกองเลือดนะครับมีชาวเลบานอนอีกคนให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าเขาไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ใช้เพจเจอร์แล้วระเบิดให้ข้อมูลว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ว่านี้ไม่ได้มีแต่คนที่เป็นสมาชิกฮิสบอลเลาะห์เท่านั้นที่ใช้คนทำงานในสายความมั่นคงก็ใช้เพจเจอร์และได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับยอดผู้เสียชีวิตเพจเจอร์ระเบิดจำนวนมากในเขตฐานที่มั่นของฮิสบอลเลาะห์ตามการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนยังอยู่ที่9รายท่านผู้ชมฮะจำนวนนี้เป็นเด็กผู้หญิง10ขวบมีรายงานว่าเป็นลูกของสมาชิกฮิสบอลเลาะห์ที่เสียชีวิตจากเพจเจอร์ของเขาเกิดระเบิดขึ้นนะครับอยู่ที่หุบเขาเบก้าแล้วก็ยังมีลูกชายของสสฮิสบอลเลาะห์อีกคนที่เสียชีวิตคือมีเด็ก2คนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อยนะมีสมาชิกเสียชีวิต8คนโดยไม่ได้ให้รายละเอียดและยังไม่รู้แน่ชัดว่าเพจเจอร์ระเบิดไปทั้งหมดกี่เครื่องนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 2,700 ถึง 2,800 คนอาการสาหัส200คนส่วนใหญ่บาดเจ็บช่วงบนของร่างกายถึงเอวเช่นที่ใบหน้าตามือและท้องจำนวนมากนิ้วขาดนะครับมีการแชร์ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บในโลกออนไลน์มากมายฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะนิ้วขาดขาบาดเจ็บบางคนขาขาดเพราะว่าพกเพจเจอร์ไว้ที่กระเป๋ากางเกงและบางคนก็เหน็บเข็มขัดไว้เออมันก็เลยจะทำให้ช่วงเอวเนี่ยบาดเจ็บจำนวนมากอ๋อนี่นิ้วขาดก็จะเป็นพวกที่หยิบขึ้นมาดูกำลังหยิบพอดีโอ้โหนิ้วเนี่ยขาดแน่นอนถ้าหยิบนะคิดดูแล้วกันว่าเป็นพันๆเครื่องเนี่ยมันสามารถใส่โปรแกรมเข้าไปแล้วให้มันระเบิดพร้อมกันได้เออนะโอ้โหมันโหดนะโหดด้วยเนี่ยมันเหลือเชื่อเลยว่าคือถ้าตามข่าวนะถ้าเป็นแผนของอิสราเอลนะโอ้โหเขาวางแผนขนาดนี้ได้ยังไงคือหนึ่งก็คือว่าเขาไปวางแผนเป็นระเบิดติดตามตัวเนี่ยอยู่ในเพจเจอร์ซึ่งอยู่ในเพจเจอร์ซึ่งก็น่าจะไม่มีใครใช้แล้วและเขารู้ได้ยังไงว่าทางด้านของฮิสบอลเลาะห์เนี่ยจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือจะไม่เน้นใช้โทรศัพท์มือถือเพราะกลัวจะถูกดักฟังหรืออะไรก็ตามแต่และจะหันมาใช้เพจเจอร์คือคิดซับคิดซ้อนมากว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้พวกนี้มันคงจะไม่ค่อยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปใช้อะไรนะเพจเจอร์หรือไม่งั้นก็อาจจะวางแผนวางระเบิดที่เพจเจอร์
แล้วก็ปล่อยข่าวว่าอิสราเอลจะดักฟังโทรศัพท์มือถือนะสมาชิกฮิซบอลเลาะห์ก็เลยทำให้พวกเนี้ยเปลี่ยนมาใช้เพจเจอร์ถ้าเกิดไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเขาก็ต้องมาใช้เพจเจอร์เหรอตามแผนที่วางไว้แล้วรู้ได้ยังไงว่าไปวางระเบิดกับเพจเจอร์ยี่ห้อนี้ที่ผลิตจากไต้หวันรู้ได้ยังไงว่าฮิซบอลเลาะห์ถ้าเกิดจะไม่ใช้มือถือแล้วจะไปใช้สั่งนำเข้ามาจากเพจเจอร์เจ้านี้นะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีบริษัทที่ผลิตเพจเจอร์เนี่ยน้อยมากเฉลยเจ้านี้เจ้าเดียวอาจจะเฉลยเจ้านี้เจ้าเดียวก็ได้นะมันเป็นการวางแผนที่แบบโอ้โหซับซ้อนมากและต้องยอมรับว่าโหดมากใช่ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องฝังระเบิดเข้าไปไม่ใช่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้มันระเบิดขึ้นมาเองใช่ไหมต้องฝังระเบิดเข้าไปฝังระเบิดแล้วเป็นระเบิดที่สามารถจุดชนวนเนี่ยจากระยะไกลอ่ะโอ้โหอาจจะแบบไม่รู้ว่าเป็นวิธีไหนอ่ะนะคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วถูกไหมเขาอาจจะจุดชนวนมาจากข้ามประเทศเลยฝังโปรแกรมเอาไว้อ่ะว่าถ้าเกิดเข้ารหัสปุ๊บเข้ารหัสกี่ตัวก็ไม่ทราบปุ๊บเอาละเอาเวลาบ่ายสามโมงครึ่งก็แล้วกันของบ้านเขานะของเลบานอนนะปุ๊บตู้มเลยไม่เกี่ยวกับใกล้ไกลแล้วใช่ไหมเทคโนโลยีล้วนๆเลยนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเรานึกถึงภาพแบบเกือบ 3,000 เครื่องโดนกับคน 3,000 คนเนี่ยเกือบนะฮะโอ้ระเบิดรุนแรงมากนะฮะมีคนตายด้วยรุนแรงซึ่งหลายๆคนเขาก็หลายๆที่เขาก็ไม่ใช้กันแล้วแต่ที่นี่ยังใช้อยู่ประเทศไทยเนี่ยนะไปค้นดูประวัติเนี่ยเราใช้เพจเจอร์ครั้งแรกเลยนะครั้งแรก2520แต่มาบูมหรือว่าใช้กันมากเนี่ย2530ถึง2544นะเริ่มมาเจ้าแรกๆก่อนก็คือแพ็คลิงค์ลิงค์ดังมากแล้วก็ตอนหลังก็มีโฟนลิงฮัตชิสันเลยก็ตอนนั้นต้องรับสมัครพวกออเปอเรเตอร์ใช่ไหมใช่ต้องแบ่งเป็นล็อตๆเลยสามล็อตเวลาทำงานนะเพราะตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ฮะในยุคที่โทรศัพท์มือถือเพิ่งจะเริ่มนะยังไม่มีเลยโทรศัพท์มือถือก็ใช้แบบนี้แล้วพอมีเพจเจอร์เรียกปุ๊บก็ต้องไปวิ่งไปหาโทรศัพท์สาธารณะแล้วไปต่อคิวไปตู้โทรศัพท์แล้วเป็นตู้โทรศัพท์อยู่ตามหน้าห้างสรรพสินค้าตามริมถนนนะฮะใช่โทรเข้าไปเพราะว่าคุณจะโทรกลับหรือว่าโทรเข้า call center ให้เขาส่งข้อความกลับมันก็ต้องเข้าตู้โทรศัพท์อยู่ดีใช่ดูสิฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหก็ผมว่าท่านผู้ชมท็อปนิวส่วนใหญ่ก็ 80-90% ก็คงจะเคยใช้มาแล้วนะส่วนถ้าเกิดตอนนี้มีเด็กวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆนะครับถ้าดูอยู่ก็อาจจะอ๋อไม่คุ้นไม่เคยใช้แน่นะนี่นี่นะเป็นข่าวใหญ่นะครับท่านชมว่าต่างประเทศอีกสักเรื่องหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยข่าวนี้ South China Morning Post เขารายงานนะครับว่ามีชาวไทย2คนชาวอินโดนีเซีย2คนทั้งหมด4คนถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติดถูกจับที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียแล้วก็คาดหมายว่าทั้ง4คนนี้น่าจะนะฮะได้รับโทษประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จับกุมชาวไทยได้2คนที่ท่าอากาศยานนานาชาติงูระไรนะฮะในข้อหาครอบครองแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้ายาอีพวกนี้แล้วก็ MDMAเมื่อวันที่3กันยายนที่ถูกจับได้ยาเสพติดนี้นะฮะจาก2คนไทยกำลังจะเอาไปส่งมอบให้กับชาวอินเดีย2คนที่สั่งซื้อแล้วก็ที่สุดแล้วก็ถูกจับได้ทั้งหมดเลยนะ4คนทั้ง4คนอาจจะต้องรับโทษประหารชีวิตถ้าพบว่ามีความผิดจริงนี่นะฮะอันนี้จากการเปิดเผยของหัวหน้ากลุ่มปราบปรามยาเสพติดนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยเขามีกฎหมายยาเสพติดที่ถือได้ว่าเข้มงวดที่สุดในโลกนะฮะโทษเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตสำหรับคนที่ลักลอบค้ายา
อินโดนีเซียมีการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อปี2016ก็เป็นคดีสังหารนักโทษยาเสพติดชาวอินโดนีเซีย1คนแล้วก็ไนจีเรีย3คนแล้วก็ใช้วิธีการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านี่นะฮะยิงเป้านะฮะคนไทยไปถูกจับที่นู่น2คน2คนขนยาเสพติดเข้าไปเพื่อส่งให้กับชาวอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียที่สั่งซื้อ2คนนี่ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ประหารชีวิตนะฮะโอ้โหประหารชีวิตล่าสุด201 8ปีแล้วโอ้8ปีแล้วนะอินโดนีเซียยังใช้วิธีการยิงเป้านะฮะใช่ในขณะที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาอะไรฉีดยาใช่ไหมฉีดยาแล้วฉีดยามีสหรัฐนะสหรัฐเนี่ยเมื่อปีนี้ต้นปีเนี่ยเขาใช้วิธีลมแก๊สคือใส่หน้ากากอ๋อเอาหน้ากากเนี่ยเอาหน้ากากครอบไว้กับนักโทษประหารเป็นแก๊สไนโตรเจนนะฮะไม่ใช่ฉีดยาเลยนะสารัตนะเหรอแล้วดมเข้าไปแล้วตายเลยใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ